ที่3ของรายการราคาในช่วงนี้นะคะในช่วงแรกใครที่ฟังอาจารย์ทายไม่ทันนะคะในราศีต่างๆทั้ง12ราศีในช่วงนี้ตรีจะย้ำให้ฟังอีกรอบนึงค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานไม่สู้ดีค่ะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายซึ่งมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงการเงินสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ค่ะความรักเวลามีปัญหากับคนรักให้อดทนเพราะเวลาดีกันความสัมพันธ์จะหอมหวานเหมือนเดิมค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้นะคะคือสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการนำเสนอรวมถึงการเริ่มทำในสิ่งที่แตกต่างค่ะการเงินเวลาทำธุรกรรมนะคะก็ต้องมีความรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆค่ะความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนต้องเร่งแสดงผลงานเพราะมีโอกาสเจอคู่แข่งสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวนะคะเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีบรอนซ์เงินค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวันนี้ก็คือเรื่องของความคาดหวังค่ะเพราะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะการเงินขอให้เชื่อในบทความหรือคำแนะนำของคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาก่อนค่ะความรักไม่ว่าจะมีคู่หรือยังโสดให้ระวังคนมีเจ้าข้าวเจ้าของมาเกี่ยวข้องค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะคือสีฟ้าเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานเน้นคนที่เป็นหัวหน้านะคะเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งถอดใจค่ะให้คำนึงถึงคนที่อยู่ในอาณัติเราค่ะการเงินให้มองโลกในแง่ลบไว้ก่อนนะคะเวลามีคนมาโฆษณาชวนเชื่อชักชวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆก็อย่าหลงเชื่อง่ายๆค่ะความรักไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรแล้วก็ทำให้ดีที่สุดอย่าเปลี่ยนแปลงสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีน้ำตาลเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานภูมิลำเนานะคะวันนี้หากมีโอกาสโยกย้ายกลับไปทำงานถิ่นเดิมก็พยายามวิ่งเต้นนิดนึงค่ะการเงินและดูขาดๆเกินๆนะคะไม่ได้ใช้เงินเกินบัญชีก็ใช้จ่ายผิดประเภทค่ะความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวดีค่ะคนโสดถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์วันนี้มีลุ้นกันยาวๆสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีชมพูเพื่อเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนาถึง14กรกฎาคมการงานพยายามลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับที่สุดเพราะวันนี้ความรวดเร็วจะเป็นตัวตัดสินค่ะการเงินยังพอมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะความรักเหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูเพื่อเสริมในเรื่องของความกระตือรือร้นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะไปต่อกันที่ชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานหากคิดการใหญ่ให้คำนึงถึงภาพรวมอย่าให้ความสำคัญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนมากเกินไปค่ะการเงินไทยดีนะคะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดหรือได้ส่วนต่างความรักมีโอกาสได้ข่าวจากฐานไฟเก่าหรือว่าได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเลือดหมูค่ะต่อไปกันที่ชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทำดีได้เท่าที่ทำได้ค่ะภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆของเรานะคะการเงินไม่เด่นค่ะมีโอกาสติดลบมากกว่าได้ส่วนต่างนะคะและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลต้องระมัดระวังหน่อยค่ะความรักไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตถึงมีคู่แล้วก็ค่อนข้างมีระยะห่างสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเขียวเพื่อเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะคะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อการเข้าสังคมแต่ในทางกลับกันค่ะวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นฟังผลมีโอกาสได้ฉลองความรักไทยดีค่ะ
คนที่พยายามมานานเริ่มได้รับการตอบรับคนเรื่องมากเรื่องเยอะก็มีโอกาสได้ปลดล็อกค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาเพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเหมาะสำหรับการทำงานคนที่รู้มือคนที่รู้ใจคอนเนคชั่นในอดีตจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆค่ะการเงินต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากค่ะอย่าให้สำคัญมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นๆของชีวิตนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปค่ะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งรีบนะคะมีโอกาสผิดพลาดได้ความรักไทยดีค่ะวันนี้เข้าข่ายไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานไม่ได้แย่นะคะแต่ก็อย่าประมาทค่ะแม้สิ่งที่ทำยังไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะการออกตัวแรงหรือเริ่มต้นอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะคะการเงินค่ะแนวโน้มดีเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะความรักเน้นคู่ที่มีปัญหาเหมาะสำหรับการเริ่มต้นกันใหม่สีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินค่ะครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีนะคะครับแล้วถ้าใครอยากจะเข้าไปดูซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็เข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับค่ะแล้วเราก็มาตอบ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะครับคนนี้นะคะเกิดวันที่26สิงหาค่ะ2497ค่ะอาจารย์จ้ะเวลาเกิดบ่ายโมง2นาทีค่ะขายอาหารซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปการเงินดีไหมครับผมถ้าถามธุรกิจอาหารจริงๆในดวงเนี้ยถ้าเป็นลักษณะพวกอาหารแปรรูปถือว่าดีถือว่าสมรูปก็เช่นฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องพวกนี้นะครับก็เน้นไม่ใช่ว่าเพียงอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารทำให้สุกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าถามว่าลักษณะของการเป็นคนกลางในหน้าไม่ได้เน้นว่าสินค้าเป็นประเภทไหนเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เด่นนะก็แค่ทำเสริมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอรทัยนะคะเกิดวันที่9มีนาค่ะ2518นะคะวันอาทิตย์ตีสามค่ะอาจารย์จ้ะปีนี้ดวงเป็นยังไงบ้างคะต้องแก้อะไรหรือว่าเสริมอะไรหรือเปล่าคะก็ปฏิทินในทางโหรนะฮะตรงกับวันเสาร์นะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับและในแง่ของ ชีวิตโดยรวมเนี่ยปีนี้ถามว่าจะให้ระวังในเรื่องอะไรถ้ามีคู่ครองคนรักฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเกิดวันที่3มกราคม2502ค่ะวันศุกร์ไม่ทราบเวลาค่ะดวงแย่มากเลยแก้ไขเสริมดวงยังไงดีคะก็ตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ทราบเวลาเอาอย่างนี้คุณศักดิ์สิทธิ์อยากประมาณการว่าเกิดฟ้าสว่างแล้วหรือยังนะลองส่งเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับค่ะขออนุญาตเป็นท่านถัดไปก่อนเลยนะคะคุณกันนิกาค่ะเกิดวันศุกร์นะคะที่13ธันวาคม2528ค่ะเวลาเกิด 5:15 นาทีค่ะอาจารย์จะมีคู่ไหมคะการงานการเงินทำเกษตรดีไหมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในแง่ของเกณฑ์ความรักก่อนนะฮะปัตตนิหินะนะก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์คู่ครองถึงจะมีเข้ามาเป็นระยะนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะหรือว่าลงตัวยากชั้นลึกๆก็มีกาลีสัมพันธ์ถึงฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่เถอะครับส่วนในเรื่องของเกษตรดีหรือไม่เด่นนะของคุณถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดดาวพระหัสสวยสุดถ้าเป็นเกษตรเชิงสมุนไพรอย่างเงี้ยโอเค
นะปลูกพืชสมุนไพรนะครับหรือว่าทำสวนสมุนไพรขายพวกยาวิตามินอาหารเสริมนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในสิ่งที่คุณอยากจะทำครับค่ะตอนต่อไปเลยค่ะคุณทัศนานะคะเกิดวันพุธที่26ธันวาค่ะ2499นะคะเวลาเกิด 20:18 นค่ะตอนนี้การเงินแย่มากเลยค่ะกำลังโดนธนาคารฟ้องอยู่พอจะมีทางแก้ไขไหมคะก็เป็นกาลีอยู่จริงๆนะครับในแง่ของคดีพูดถึงในแง่ของคดีก่อนถ้าในแง่ของคดีความนะครับช่วงนี้ก็คงยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าแนวโน้มจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อาจจะต้องรอให้เลยนะครับในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองสภาพคล่องก็มีปัญหาจริงๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี่แหละให้คุณนะถ้าสะดวกให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนการเจรจาประนีประนอมนะหรือทำแฮร์คัตนี่ก็ว่ากันไปเนี่ยก็พยายามยื้อให้มันเลยผ่านธันวาไปแล้วรูปการมันน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิค่ะเกิดวันจันทร์ที่31สิงหา2507ค่ะช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดชัยภูมิค่ะครับลัคนามีนหรือเมษอยากอธิบายโดยละเอียดเลยฮะเดี๋ยวกลัวเวลาไม่พอชัยภูมิค่ะน่าจะเคยส่งเข้ามาถามแล้วหรือเปล่าสักครู่นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มอ๋อคุณเป็นคน1ชั่วโมงที่ว่าเนี้ย31สิงหา07ยังเป็นลัคนามีนอยู่นะก็เอาง่ายๆนะครับถ้าในช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาชีวิตมีปัญหาทุกเรื่องสภาพคล่องความรักสุขภาพแล้วก็หลังวันที่7สิงหาเนี่ยหลายสิ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่เรื่องเดียวที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการเงินยังคงมีปัญหาอยู่หรือมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดลัคนาคุณอยู่มีนนะฮะงั้นก็ไม่ใช่เมษค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชัยยันนะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายน2536ค่ะเวลาเกิด 10:30 ค่ะอาจารย์ความรักการงาน2อย่างค่ะจ้ะตรงกับวันอังคารนะฮะถ้าไม่ใช่อังคารกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบความรักกับการงานเป็นอย่างไรกรรมะกาลีโยงเรือนเงินด้วยนะของคุณเนี่ยปีนี้ถ้าทำงานประจำรักษาสถานภาพระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ใกล้พ้นแล้วนะครับพ้นพฤศจิกายนนี้ไปแล้วจะเบาลงของคุณเนี่ยช่วงนี้ถวายชุดสังฆทานยาทำทุกเดือนทำทุกสัปดาห์ได้ยิ่งดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอดิเทพนะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายนค่ะ2546นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม11นาทีค่ะจ้ะเรื่องสุขภาพดวงทั่วไปค่ะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกค่ะสีที่โฉลกในดวงของคุณนั้น ขออภัยครับก็ใช้โทนเขียวได้นะฮะดำม่วงฟ้าน้ำเงินกรมท่าใช้ได้หมดนะครับแต่ปีนี้ถ้าจะซื้อรถหรือทำอะไรที่เป็นสิ่งของสำคัญกับชีวิตให้เลี่ยงเขียวหน่อยละกันสุขภาพนะครับก็ฝากระวังนะอังคารกับอาทิตย์เนี่ยอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักก่อนแล้วก็เสียในแง่ทักษะด้วยสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนงรักษ์ค่ะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2518นะคะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงค่ะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์จ้ะตรงกับวันจันทร์ฮะการงานการเงินค่ะอาชีพที่เหมาะสมปัจจุบันทำงานโรงงานอยู่ค่ะปีนี้เกณฑ์แหมหลายท่านเหลือเกินวันนี้พระรหัสเสียหมดเลยนะฮะก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายโดยตรงเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุรุษเพศหรืออีกหนึ่งนัยยะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็ไม่สบายใจเรื่องงานก็ได้อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพราะเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำมันยังไม่พอนะครับเพราะดาวการเงินช่วงนี้ก็ยังเสียอยู่ให้คุณไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไปพิจารณาแล้วกันถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเสริมสวยงานเย็บปักถักร้อยในเรื่องของอาหารการกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านดอกไม้พวกนี้อันนี้เด่นกว่าในระยะยาวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณสุกันดานะคะเกิดวันศุกร์ที่4กันยา2502ค่ะเวลาเกิดที่5ค่ะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์อือหือเป็นระดาภาค่ะต้องดูชื่อเดิมก่อนใช่สุกันดาค่ะรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาอ๋อมีด้วยบุญเรืองกุลค่ะบุญเรืองกุลงั้นดูชื่อเดิมก่อนนะครับสุกันดาการนอหนูค่ะบุญเรืองกุลโอเคไม่ผ่านแล้วล่ะเปลี่ยนชื่อเป็นละดาดอชดาหรือตอประตักครับน้องทีมงานช่วยดูให้หน่อยจ้ะน่าจะดอชดานะคะใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะดอชดาเนาะดอชดาค่ะโอเคดอชดาพาปงถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำจักรพรรดินะครับบุญเลข14ป่ะคะจักรพรรดิใช่เก่งมากจำได้เลขเดียวสิท่าบุญเรืองกุลเมื่อรวมนามสกุลแล้วก็จะมีหลักฐานความมั่นคงชื่อนี้เปลี่ยนได้นะคะสุขภาพเนี่ยปีนี้ดาวอายุเสียอยู่ในเรือนหินะด้วยเรือนพยายะก็หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บดูแลตัวเองดีๆนะโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาพวกทางเดินอาหารก้อนเนื้อซีสการทำงานของต่อมต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานในระยะยาวคุณก็ต้องระวังและกลุ่มหนึ่งดาวศุกร์นะอยู่เรือนหินะก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในของสตรีนั่นแหละครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออรพรค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ29 มกราคม 2533วันจันทร์ปีมะเมียจ้ะค่ะเวลาเกิดค่ะ11:33 นค่ะค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกไหมฮะค่ะปีนี้ถ้าจะให้เตือนก็จะมี2เรื่องนะเรื่องงานกับสุขภาพตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษหนูไม่ได้ทำจ้ะหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหนูจ้ะถ้าไม่ได้ทำกันแล้วไปสุขภาพเมื่อกี้อย่างที่บอกคือปีนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนกับมันจะเป็นแบบนี้นะอาจจะมีลักษณะอาการบางประเภทที่แบบไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นอะไรแต่เราป่วยแต่เราไม่สบายไปหาหมอหนูป่วยอยู่ด้วยบางทีไปหาหมอหมอหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนก็รักษาตามอาการไปถูกไหมแต่เหมือนยังไม่หายอ่ะยังไม่หายใช่ฟังให้ดีนะหมอว่าไงบ้างต้องถามก่อนหมอว่าไงบ้างหมอเขาบอกว่าหนูเป็นไขมันเกาะที่ตับแล้วจ้ะแล้วหนูเสียดใต้ชายโครงขวาข้างซ้ายแหละคืออย่างนี้นะเช็คละเอียดเลยไหมฮะเช็คละเอียดไหมฮะเช็คอันตราซาวแล้วจ้ะเจาะเลือดดูแล้วจ้ะคือความจริงผมยังกลัวนะอันนี้แอบกลัวแอบคืออย่างนี้ดวงคุณเกิดวันจันทร์ที่พูดอยู่เสมอแหละตรีกับผมก็เกิดวันจันทร์สายตาความดันระบบเลือดแล้วก็หมายถึงพวกไขมันจ้ะนะฉะนั้นหนึ่งมันเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาสองและสิ่งที่ผมแอบกลัวในช่วงปีจรเนี้ยถ้าไขมันที่มันเกาะตับเนี่ยผมยังแอบกลัวว่ามันจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่นะลองดูนะอันนี้ถ้าสมมติว่าอาการมันยังไม่ดีขึ้นอยากให้ลองไปหาหมอท่านอื่นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้หาหมอท่านอื่นใช่คือหมายถึงว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกตินะอย่างสมมติครอบครัวผมอย่างเงี้ยถ้ามีใครป่วยแล้วรักษาสักระยะยังไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องเปลี่ยนที่รักษาใช่เพื่อเปรียบเทียบหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้รักษาแต่เช็คที่นี่แล้วก็ยังไปเช็คอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าหาความเห็นใช่ second opinion เป็นความเห็นทางเลือกแล้วเรามาเลือกดูและพิจารณาคือเพราะอันตราซาวแล้วเขาบอกว่าหนูมีไขมันก่อนแต่อาการหนูมันยังไม่เบาอาจารย์ไม่ก็อย่างที่บอกนะดาวอาทิตย์คุณเป็นกาลีนะครับแล้วก็ปัญหาที่บอกว่าเจ็บชายโครงพวกกล้ามเนื้อด้วยถูกไหมอาจารย์แล้วพวกหนูอยากรู้มันจะแบบเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าคะก็เมื่อกี้ที่เตือนไงปีนี้ให้ระวังผมกลัวว่ามันจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันรู้สึกว่ารักษาสักระยะหนึ่งอาการมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ลองหาสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะอาจารย์เพราะว่าถ้าอย่างจ้ะเชิญฮะอาจารย์คะแล้วแบบมันจะมีดีขึ้นไหมคะก็อย่างที่เตือนไงนะลองหาหมอทางเลือกดูและอีกอย่างที่ผมบอกไอ้คำว่าพื้นชะตาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องไขมันเหมือนกันแต่ของผมจะเป็นคอเลสเตอรอลของคุณเนี่ยเกาะตับแต่ของผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือด
นะฉะนั้นโรคในพื้นชะตาส่วนใหญ่มันจะอยู่กับเรานานรักษาแล้วก็ต้องใช้เวลาก็มันจะมีโอกาสหายไหมอาจารย์ถ้าไปหาหมอแบบถูกจุดอย่างเงี้ยจ้ะก็อย่างที่ผมเรียนไงให้ลองเปรียบเทียบดูเพราะปีนี้ผมกังวลว่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนไปทำบุญเสริมอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวด้วยละกันเดือนละ12ตัวเหรอคะใช่เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ทำบุญกับพวกทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปาเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้นอ๋อจ้าจ้านะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับโชคดีนะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่ะขอให้หายป่วยไวๆนะคะสายวานไปแล้วนะครับค่ะมาต่อกันเลยค่ะคุณนงรักไปแล้วป่ะคะอาจารย์เมื่อกี้ปัจจุบันทำงานโรงงานค่ะไปแล้วครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแทนมาแล้วค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะจ้ะที่28มกราคม2533ค่ะตรงกับปีมะเมียนะคะเวลาเกิด 14:30 นค่ะดวงเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้เสี่ยงโชคไม่เชียร์ระวังปัญหาพวกคดีความด้วยนะส่วนสุขภาพเนี่ยแล้วก็อย่างกาลีมันจี้ไปที่เรือนคู่ด้วยถ้ามีคู่ครองประคับประคองหน่อยอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันถ้าไม่มีคู่ก็กันแล้วไปนะครับส่วนในแง่ของงานพยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับปีนี้ถ้ามีต้องบอกว่าเสียเปรียบหรืออาจจะเจอกับคนที่มีเบอร์ที่ใหญ่กว่าเรานะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสายันนะคะไม่มีวันเดือนปีไม่มีวะมีปะคะไม่มีดูที่อยู่กับรถละกันค่ะจ้ะ163/1ค่ะดูหลังทับฮะเป็นตัวเรานะครับค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ค่ะ1757อาจจะล่าช้ากว่าจะประสบความสำเร็จและในแง่ของสุขภาพก็พวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดพิธีบัพประเคาะใหญ่คือเลข7ทั้งคู่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะ17กุมภาพันธ์2540นะคะเวลาเกิด 20:33 ค่ะดวงก็คืออยากถามเรื่องความรักการเงินสุขภาพค่ะแล้วก็ระวังเรื่องอะไรบ้างขอบคุณค่ะก็ถ่ายพื้นชะตาเหมือนกันนะเกิดวันจันทร์สายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้และอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรปีนี้ห่วงเรื่องคู่นะถามมาเรื่อยเรื่องของความรักถ้าคนไข้ไม่เจ็บไข้ได้ถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนเงินทองปีนี้ยังพอมีจับจ่ายใช้สอยถึงจะไม่เด่นก็ตามนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณผ่องศรีค่ะเกิดวันอังคารที่2 มีนาคม 2514นะคะเวลาเกิด5 ทุ่มค่ะการเงินแล้วก็ตอนนี้ค่าขาอยู่ค่ะแล้วก็จำหมดหนี้สินไหมคะอริเป็นกาลกินีแล้วมันโยงเรือนเงินยังไม่หมดหรอกครับนะแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมิใช่มีขาเข้าบ้างก็พูดง่ายรับซ้ายใจขวาจริงๆค้าขายขายอะไรของคุณที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ฝากไว้พิจารณาละกันนะครับพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยนะแต่ทุกวันนี้โชห่วยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำนอกระบบไม่ได้มีแฟรนไชส์ก็คงจะลำบากในแง่ของโหราศาสตร์เราก็ต้องปรับตัวตามเวลาทำนายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพพวก20บาททุกอย่างหรือข้าวของเบ็ดเตล็ดพวกนี้ก็ถือว่าใช่สวนเกษตรค้าของเก่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของกีฬาอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับส่วนกลุ่มอื่นไม่เอามีอีกอันนึงฮะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่พ้นมีนาไปแล้วจะดีขึ้นตอนนี้ให้คุณหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหรือว่าซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาดีนักแหละครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรดามณีนะคะเกิดวันที่18มกราคม2510ค่ะวันตรงกับวันพุธนะคะเวลาเกิด 18:35 ค่ะครับจะทำอาชีพอะไรดีคะครอบครัวการเงินตอนนี้ทำผมอยู่ค่ะช่างเสริมสวยเนาะจ้ะสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูก็ถ้าถามว่าเด่นไหมก็ไม่ค่อยพอนะถึงแม้ว่าจะอยู่เรือนเงินก็เถอะก็ทรงๆนะครับแต่ถ้าถามว่าอะไรเด่นลองดูว่าทำได้หรือไม่นะ
ดวงเนี้ยไม่เป็นไรทำผมก็ทำไปแต่ผมอยากให้คุณไปศึกษาโหราศาสตร์เพิ่มนะอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมทำได้คุณจะรู้จักคิดแล้วก็พลิกแปลงอะไรใหม่ๆส่วนในเรื่องของปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะค่ะขั้นต่อไปเลยค่ะคุณพิสมัยนะคะเกิดที่12กันยา2525ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะจะตั้งเสาสร้างบ้านเดือนนี้วันไหนดีคะอย่างนี้ดูในช่วงเลิกงามยามดีนะครับแต่ว่าเลิกงามยามดีไหนถ้าตรงกับศุกร์พฤหัสและศุกร์ให้ใช้วันอื่นนึกออกไหมฮะสมมติผมบอกลิสต์มาว่าเดือนนี้มีกี่วันคุณก็เช็คแต่ถ้าเกิดวันมงคลที่ว่านั้นตรงกับวันพฤหัสหรือศุกร์ขอให้เลี่ยงหรือวันมงคลไหนที่บอกกล่าวชัดเจนว่าห้ามปลูกบ้านลงเสาเอกเนื่องจากอัคคนิโรธตกพวกนี้ก็ขอให้เลี่ยงแต่ถ้าไม่ได้ติดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอก2ประเด็นก็ดูในช่วงท้ายแล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้เลยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิตรานะคะเกิดวันศุกร์ที่28ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิดตี 3:18 นาทีนะคะถามเรื่องครอบครัวค่ะอุตสาหะเหนื่อยก็ได้เบื่อก็ได้นะนะครับอาจจะก็ทำนองรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆนะอุตสาหะต้องระวังเรื่องของคำพูดให้มากๆเลยนะฮะแล้วก็ปีนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความขัดแย้งด้วยให้คุณซื้อมีดโกนนะครับจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะสัก8ด้าม8อันถวายแด่พระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิชาญค่ะเกิดวันจันทร์ที่7ธันวาคมนะคะ2507ค่ะแล้วเกิด6โมงเช้าค่ะอาจารย์การเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วผมเป็นห่วงเรื่องงานกับเรื่องความรักนะกรณีถ้าทำงานหรือว่ากรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ของคุณให้ไปทำบุญเรื่องห้องน้ำจะสร้างหรือจะซ่อมก็ได้ทั้งสิ้นนะและปีนี้สำคัญมากอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดกาลีกัจจี้ที่เรือนอริทำบุญเสริมด้วยครับค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราก็จะมีถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะตอบ SMS กันต่อนะคะรวมไปถึงมาฟังเรื่องงานยันดีด้วยค่ะพักกันสักครู่ครับ